เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเข้าไปดูข้างในเราก็จะปกติบ้านทรงไทยเราจะเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยเราจะเดินบันไดขึ้นมาฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าเราจะมาเดินขึ้นทางนี้ก็ได้นะคะเข้าไปเดี๋ยวมันภาพมันดุ้งดุ้งเราจะพบกับเป็นตู้ไวน์ตู้เก็บไวน์แต่ว่าในนี้เขาอาจจะให้มันเป็นตู้เก็บขวดหรือเก็บเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคนไทยต้องไม่ไวน์ไหมคนไทยต้องเหล้าแล้วล่ะสวัสดีค่ะคุณเฮจูดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคนไทยของเราก็จะต้องเป็นตู้เหล้าที่เก็บเหล้าแล้วก็มีแบบอันนี้ก็จะเป็นตู้อุ้ยดูดิคือเขาทำเป็นตู้แล้วก็เอาจานไปวางอุ้ยตายละละเอียดมากมีกล่องข้างบนด้วยกล่องอันนี้แบบถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็จะเก็บพวกสมบัติหรือไม่ก็เป็นเอางี้ถ้าเป็นญาติๆของลิสาที่ต่างจังหวัดนะกล่องเนี้ยคือเก็บจานเหมือนกันตู้เนี้ยเก็บจานไม่พอจ้ะเขาจะมีจานที่แบบจานชุดถวายวัดจานไว้สําหรับรับแขกจานทําบุญคือแบบสายเก็บจานอ่ะจานเต็มอันนี้คงเป็นจานแน่ๆเลยสวัสดีค่ะคุณไม้วีขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอเคแล้วก็หันกลับมาก็จะเป็นเราต้องเปิดโล่งๆแบบนี้เนาะคือแบบมันเป็นเนี่ยมันเป็นวิวเนี้ยคนเดินมาทางนี้แล้วก็จะพบกับครัวค่ะครัวแบบครัวไทยนะคะเพราะครัวไทยก็จะเน้นเป็นเปิดเพราะว่าคนไทยรับประทานอาหารที่มันมีกลิ่นฉุนมากเวลาทํากับข้าวก็เป็นครัวเปิดแบบนี้มันจะเหมาะที่สุดแล้วนะถ้าเกิดใครทําอาหารไทยแต่ทําในบ้านในครัวที่แบบเป็นห้องทึบอะคือแบบจามทางบ้านนะคะก็หันกลับมาก็จะเป็นซิงค์แล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้เย็นมีอู้ความแบบชอบความเขาเก็บความเป็นไทยได้เยอะมากแบบมีกระทะห้อยแล้วคือมีหม้อมีอะไรแบบห้อยแนวเนี้ยคือใช่เลยอ่ะดูดิแล้วยังไม่พอนะคะมีชุดอันนี้ถ้าเปรียบนี่คือนึกถึงบ้านแม่เลยอ่ะแม่จะมีชุดอย่างเงี้ยเยอะมากชุดครัวเขาเนี่ยคือมีครบทุกอย่างแล้วความเอกลักษณ์ของบ้านไทยนะคะเดินเลยมาก็จะเป็นโต๊ะวางของกรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริ๊กอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีห้องน้ำที่อยู่แบบนอกตัวบ้านแต่อันนี้เนี่ยมันจะจัดไว้อยู่ในตัวบ้านละกันนะคะแต่ว่าเป็นห้องน้ำที่เปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องส้วมเป็นโถส้วมแล้วก็เป็นที่อาบน้ำแบบง่ายๆไม่มีอะไรเยอะนะคะห้องน้ำคนไทยอะเนาะนี่แต่ว่าที่มันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านทรงไทยก็คือว่าทุกอย่างมันจะเปิดกว้างไหมมันจะเป็นโอเพนแอร์เพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนน่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละติดจากห้องครัวนะคะก็เราก็จะมีห้องนอนค่ะเป็นประตูห้องนอนแป๊บๆเดี๋ยวนะถ้าเห็นอย่างเงี้ยเท็กเจอร์ไม้ดีมากเลยนะเท็กเจอร์ไม้นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากภาคล่าสุดหรือเปล่าคะภาคขี่ม้านี่ไงจริงด้วยเท็กเจอร์ไม้เหมือนของไทยมากเลยอ่ะเหมือนจริงเนาะสวยมากอะเท็กเจอร์ไม้ภาคล่าสุดเลยเนี่ยเรานึกถึงเกมแบบเปิดประตูเข้ามาเหมือน Home Sweet Home คือเล่นบ่อยมากแบบเปิดประตูไม้เข้ามาอย่างนี้เลยอะโอเคค่ะทะลุเข้ามาก็จะเจอกับห้องนอนที่เป็นห้องนอนแล้วก็มีแบบมีโต๊ะคอมทำงานเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานกว้างพร้อมด้วยกรอบรูปตกแต่งมีม่านด้วยห้องนอนไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่อะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทะลุมาทางนี้นะคะทะลุมาทางนี้เดินผ่านห้องตรงนี้เขาเรียกอะไรห้องแบบคล้ายๆห้องรับแขกอะเพราะว่าเป็นโต๊ะที่พูดคุยกันหรือว่าจะเอามากินข้าวตรงนี้กันนะส่วนใหญ่มากินข้าวรับแขกกันตรงนี้เราก็จะเจอกับห้องค่ะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปในห้องปุ๊บจะเจอกับห้องนอนใหญ่อันนี้น่าจะห้องนอนใหญ่แล้วมีเตียงแล้วก็มีหน้าต่างแบบสไตล์ไทยด้วยดูดีสวยนะแล้วก็มีโต๊ะทำงานด้วยยินดีต้อนรับขอบคุณสมการ follow ใหม่ค่ะมีโต๊ะทำงานตรงนี้กรุบกรีบมีทีวีแบบจอบาลติดด้วยแล้วดูมีแบบสังเกตดีๆนะทางเขามีแบบต่างระดับไหมใช่เขามีแบบต่างระดับขึ้นไปเราต้องก้าวขึ้นมาก็จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้ากีตาร์ไว้แต่งตัวมีกรอบรูปอันนี้น่าจะเป็นสไตล์เจ้าของบ้านที่มีกรอบรูปแต่งนี่น่าจะแบบชอบวาดรูปอะไรแบบนั้นนะคะก็เอามาแต่งไว้สวยมีมุมตรงนี้มองไปเป็นวิวแบบรถไถอะไรอย่างเงี้ยรถขนฟางถ้ารถขนฟางมันก็จะแบบไฮโซถ้าเกิดต่างจังหวัดก็ต้องแบบฟิลเห็นรถไถโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงหมาค่ะที่เลี้ยงหมาแบบนี้นะคะแต่เราว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องเป็นอะไรคะทุกคนคะต้องเป็นอะไรถูกต้องค่ะต้องเลี้ยงวัวค่ะลูกอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เลี้ยงวัวดูสิเขาก็จะมีแบบหญ้ามีอะไรมากองแล้วตรงนี้ก็เป็นรถขนฟางนะคะ
ก็ข้างหลังเราดูดีเทลเราต้องดูให้ครบเพราะว่าให้คุ้มกับที่เขาสละเวลาในการแต่งขนาดนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นใต้ถุนสูงโอ้เดี๋ยวภาพมันดึกใต้ถุนสูงนะคะแล้วที่ชอบก็คือความรั้วค่ะรั้วเหล็กค่ะเป็นรั้วลวดหนามรั้วลวดหนามแล้วก็มีทางเข้าออกแบบนี้นะคะข้างหลังบ้านก็มีเก้าอี้กรุบกริบนะเลยมาก็จะเป็นโซนถังขยะมีที่เก็บของตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบโซนทำงานของคุณพ่อบ้านอะไรแบบนั้นกรุบกริบนี่อันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่ค่ะประตูบ้านค่ะประตูบ้านแบบสไตล์ไทยคือมันจะเป็นกำแพงแบบเปิดโล่งแต่ว่าประตูบ้านก็จะต้องมีแบบที่กันแดดกันฝนเนาะเวลาแบบมายืนอยู่ตรงนี้ยังงึ้งงึ้งอยู่เลยอ่ะโอ้ my god สิ่งที่มันดึงดูดสายตาเรามากที่สุดคือตรงนี้ค่ะทุกคนโอ้เอาวิทำไงดีอ่ะเราต้องกดตรงนี้ป่ะคือว่าพอดีพอซูมแล้วมันไอ้นี่ไงมันหายอ่ะโอเคเราต้องกดอย่างนี้จะได้ไม่หายดูสินี่คือดึงดูดสายตามากเป็นศาลาค่ะศาลาริมใจสีขาวมากสีขาวสะอาดตาทางเข้าน่าจะอยู่ประมาณทางนี้ได้ก็กระมังหรือว่าอาจจะเป็นทางนี้กระมังเดี๋ยวดูสิทางนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าค่ะเพราะว่าสไตล์คนไทยก็ต้องมีรถจอดอยู่หน้าบ้านแจกไอดีบ้านไหมคะสวยจังเลยไอดีอยู่ข้างบนหน้าจอคุณผู้ชมเลยค่ะไอดีแกลเลอรี่ไอดี TXNARISIMS นี่ค่ะไปโหลดกันเยอะๆเลยค่ะสนับสนุนครีเอเตอร์ค่ะคนนี้นะคะก็ไปดูกันนี่เราเข้ามาเจอหน้าบ้านนะก็ไปดูกันนี่เราเข้ามาเจอหน้าบ้านเขาสไตล์แบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงมันดีไปหมดเลยแค่ตรงส่วนหน้าบ้านนี่ก็คือมีต้นตำรึงอันนี้มันเป็นองุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเราลองนึกว่ามันเป็นของไทยจริงๆเนี่ยพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นต้นแบบต้นไม้ตำรึงหรืออะไรอย่างนี้นะดูความเขาเอามาเรียงกันสิทุกคนโอ๊ยตายแล้วฉันปลื้มว่าแบบทำไมเขาเก่งจังเลยมีตู้ใส่จดหมายอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วตรงเข้ามาก็จะเป็นที่จอดรถนะที่จอดรถก็ถ้าเกิดมันแหลกหน่อยหรืออะไรยังไงก็ขออภัยนะเราจะค่อยๆเลี้ยวเข้ามาทางนี้เราก็จะเจอกับลานค่ะเราออกสมมติเราออกมาจากตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับลานตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้ปลูกข้าวหรือเปล่าเราจะปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรก็ได้นะคะคนไทยแอบมีแบบมีร่องน้ำตรงนี้ด้วยแกดีมากมีร่องน้ำตรงนี้แล้วก็มีแบบสปริงเกอร์พุ่งขึ้นมามีร่องน้ำทุกช่องเลยเหมือนถ้าเป็นแบบคนทำข้าวก็แบบคันนาเขาเรียกคันนาแบบนี้ร่องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสาราอีกแล้วอ่ะเป็นบ้านที่เลี้ยงไก่ได้นะคะมีกองฟางมีประดับด้วยของที่ดีมากเลยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบกองสุมพวกอุปกรณ์การเกษตรอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราก็จะเดินขึ้นไปบ้านเขาค่ะอุ๊ยข้างล่างก็จะมีแบบของทำอันนี้คืออะไรอะเตาเหรอเตาทำความเอ้ยเตาอาหารปะของซีมอะอุ๊ยมีรถแบบรถไถแล้วก็รถขนรถบรรทุกอะไรเนี่ยอยู่มีรถจอดมีต้นมะม่วงอยู่โอเคเราจะเดินขึ้นบ้านเขาไปค่ะเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บเราก็จะเจอกับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อเข้าบ้านมาก็จะเป็นห้องพักเล็กๆนะคะก็เราก็จะเจอกับวิอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรของเล่นหรือว่าบ้านหมา Country Classic Dollhouse มันเป็น Dollhouse ค่ะทุกคนเป็นของเล่นอันนี้แล้วก็มีตู้แบบตู้ทรงไทยมากยอมรับมาสิว่าต่างจังหวัดบ้านใครมีตู้แบบตู้แบบเนี้ยเอาไว้วางทีวีอ่ะยอมรับมาเลยนะแล้วก็มีรูปภาพเช่นเคยนะคะก็มีที่นอนบราบราหันมาก็จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทีวีตรงนี้ดีมากดีงามทะลุเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็ไม่มีอะไรกับห้องน้ำก็เป็นเล็กๆแคบๆสไตล์ไทยวิ้มแอบมีไม้กวาดแบบแปรงขัดพื้นซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปส่องไปทางนี้เราก็จะเจอกับโซนที่มันเป็นเก็บของอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็คือน่าจะให้แบบเป็นบ้านพักตอนช่วงกลางวันเวลาทำงานเหนื่อยอะไรขึ้นมานะคะเราจะเดินกลับไปทางเข้าบ้านสักครู่ค่ะเราก็จะเดินตรงไปทางนี้นะเต้น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 เราก็จะเจอกับโถเอ้ยเราก็เจอกับลานของไทยต้องเป็นลานเนาะลานหน้าบ้านอู้
สวยมากขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจซ้อมขอบคุณค่ะคุณยาดา Thank you very much appreciate it ขอบคุณค่ะซึ้งใจมากๆเลยใครว่างๆก็กดใจส้มเล่นได้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็เจอกับลานหน้าบ้านทรงไทยที่แบบโอ้เจ้าเอ้ยลมพัดเจ้ามาหรือไงโอเคแล้วก็จะเจอกับก็ยังมีคงความเป็นเอกลักษณ์ของสตรีมตรงที่เราเป็นลานอะไรนะลานฝึกม้ามีของเล่นม้าลานฝึกม้าแล้วก็มีแบบชิงช้าห้อยตรงนี้ค่ะคือเขาว่าเอาไปซ่อนไว้เพื่อให้เราฟิลรู้สึกว่ามันห้อยมาจากต้นไม้อะไรแบบนั้นนะคะเพราะคนไทยชอบแบบห้อยมาจากกิ่งไม้เลยทางนี้มันจะนิดนึงก็จะเป็นที่วางม้าไม่สิตรงนี้เขาเรียกอะไรนะที่แบบเป็นไม้ไว้วางอานม้าวางผ้าอะไรบราบราตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นศาลาสำหรับนั่งนั่งพักใจแล้วก็เป็นทางออกสู่เป็นทางออกบ้านอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้สไตล์ไทยมากเลยนะบ้านไทยจะมีทางเข้าออกที่เยอะมากนะคะแล้วก็ที่เราชอบอีกตรงคือดูดิเราชอบกำแพงรั้วที่เป็นแบบนี้แล้วแบบมันมีต้นไม้ที่มันย้อยเข้ามามันทำให้รู้สึกว่าบ้านเนี้ยอยู่มานานแล้วคือแบบก็คือต้นไม้มันโตอ่ะมันรู้สึกว่ามันสดชื่นด้วยอ่ะเอาล่ะแล้วเราก็ดูบริเวณใต้ถุนบ้านของเขาทรงไทยบ้านไทยค่ะอุ๊ยเราจะหืมเราดูรอบๆก่อนแล้วกันคือเยอะจังอ่ะทำได้ไงเนี่ยดีเทลเยอะมากอ่ะดูใต้ถุนบ้านนี้นะคะจะเป็นที่เลี้ยงหมูค่ะ เลี้ยงหมูไว้ใต้นี้ได้นะคะแต่จริงๆมันเป็นคอกม้านั่นแหละนะคะก็คือเขาเป็นสไตล์ไทยก็คือใต้ถุนสูงเนาะใต้ถุนก็เอาไว้เลี้ยงอะไรบราได้ขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบเรือนพักรับรองแขกได้แขกมาชมวิวดมขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่ตรงนี้ได้เนาะเป็นหน้าต่างเยอะมากนะคะแล้วก็มีแบบมีถังเก็บน้ำอยู่ริมนี้ด้วยน่ารักนี่ไงเห็นไหมขนาดเรือนไทยเขายังมีทางเข้าออกเยอะเลยนี่สองทางด้วยกันนะเราก็ลงมาปุ๊บเราก็เจอกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านไทยทุกบ้านก็คือศาลพระภูมิค่ะทุกคนเรามาบ้านเขาเราอย่านิ่งดูดายค่ะไหว้ค่ะสวัสดีกล่าวทักทายศาลพระภูมินิดนึงโอเคเรามีศาลพระภูมิแล้วนะคะเราไหว้เขาเรียบร้อยแล้วขอเดินรอบบ้านชมก่อนก็จะเจอกับกระถางต้นไม้ทำไมต้นไม้ตรงนี้ลอยหรือว่าไอ้วัตถุมันหายแน่เลยโอเคค่ะเราก็จะมีของเล่นเด็กตรงนี้เลยมาตรงนี้อื้อหือกรุบกริบเดี๋ยวถ้าเราแบบเปิดโหมดดูดิถ้าเปิดโหมดชีวิตคือถ้าเปิดโหมดชีวิตไม่ได้อ่ะเพราะว่าบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่อ่ะทุกคนแล้วแบบบ้านมันจะหายอ่ะเพราะว่าเราต้องเคาะประตูบ้านเราถึงจะเห็นบ้านเขาแต่ว่านี่พอไม่ได้เปิดแล้วมันก็จะมองเห็นว่าตรงนี้จริงๆแล้วไอ้สี่เหลี่ยมๆนี้มันคือแบบที่วางจิ้งหรีดวางแมลงให้มันแบบบินอยู่รอบนี้ดูดิดูความหลังบ้านของเขาก็จะมีคลองมีแอ่งน้ำจริงๆมันน่าจะเป็นคลองเนาะคนไทยเนาะบ้านก็จะมีคลองมาแล้วก็ต้องมีศาลาศาลาตรงนี้ดูสิอยากซูมเข้าไปแบบลืมศาลาพักใจตรงนี้ฟีลแบบสัมผัสลมพัดโชยโชยแต่จะบอกเลยนะถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงๆที่เคยประสบมาแบบอย่างเงี้ยนะน่าจะเหม็น ลมพัดโชยเหม็นน้ำมากเลยมีเรือด้วยแม่เจ้ามีเรือด้วยมีเรือไว้พายเก็บบัวค่ะเก็บดอกบัวเก็บก้านบัวโอ้โหมีเรือที่ศาลาโอ้โหดูดิเราจะไปเรื่อยๆค่อยๆไปแล้วก็มีน้องห่านน้องเป็ดมันคือเป็ดอ่ะเนาะแล้วเราก็จะไปออกกับศาลาตรงนี้นะคะศาลาขาวตรงนี้แล้วเราก็ออกเป็นทางบ้านอันนี้คือเรารีวิวรอบบริเวณรอบบ้านของเขาให้ดูนะคะและเราก็จะเดินกลับเข้ามาในส่วนของตัวหลักนะคะตัวเรือนหลักแล้วจะมีโอ่งที่ทุกคนถามหาอยู่ค่ะมีโอ่งน้ำจ้าโอ่งน้ำที่ทุกคนถามหาแล้วก็มีแบบปั๊มน้ำที่ดึงน้ำจากใต้ดินมานะคะน้ำบาดาลและก็มีแบบนี้ด้วยแบบมีถังเก็บใต้ถุนบ้านเราก็จะมีแดงออกมาเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนใต้ถุนบริเวณใต้ถุนบ้านก็จะเป็นที่ว่างโล่งนะคะเพราะว่า
เราก็จะอยู่อาศัยกันข้างล่างส่วนใหญ่นะคะตอนกลางวันเพราะว่าบ้านไทยเนี่ยตอนกลางวันข้างบนจะค่อนข้างร้อนข้างล่างตรงนี้เขาจะทำเป็นที่ผลิตไวน์ค่ะทุกคนทำเหล้าขายได้ด้วยอ่ะเป็นที่ผลิตไวน์ในโซนข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นตู้เก็บไวน์ตรงนี้มีถังดับเพลิงด้วยกันไฟไหม้แล้วก็มีที่นั่งยาวๆดูดิอู้มีแบบนี่บ้านรวยอ่ะส่งออกเครื่องดื่มเลยนะเนี่ยมีถังเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นโซนแบบโซนตรงนี้เลยโซนแบบธุรกิจครอบครัวตรงนี้นะคะแอบมีป้ายตรงนี้ด้วยนี่ก็คือใครไปใครมาสามารถมานั่งชิมชมชำกันนี้ได้ชาวบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยมานั่งเมานั่งมอยกันตรงนี้ได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอชอปค่ะและเราก็จะเดินเลยมาตรงนี้ก็จะเจอกับรถโอ้ยน่ารักแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในบ้านเขาตรงนี้ก็คือเป็นห้องโอเคเป็นห้องนั่งแบบนั่งเฉยๆอ่ะอุ๊ยเป็นห้องแอบมีครัวมีซิงค์อ๋อเป็นที่ล้างที่ซักล้างลานซักล้างนะคะก็มีอุปกรณ์บราบรามีตู้มีแบบเนี่ยมีถังน้ำมีไม้กวาดคือเป็นห้องเก็บของพวกเนี้ยแหละอย่างนั้นวัดไปโอเคค่ะเราถอยมานะคะแล้วเราก็มาดูกันในตัวเรือนหลักของเรามั้งดูสวยมากเลยอ่ะสวยสวยอ่ะเราเดินขึ้นบันไดมาเดินได้สองฝั่งค่ะเดินได้สองฝั่งนี้เจ้านายฝั่งนู้นขี้ข้าค่ะโอเคค่ะเดินขึ้นมานะคะเราก็จะเจอกับประตูของบ้านสวยค่ะเอ๊บ้านไทยแบบน้ำมันไม่หยอดประตูเลยโอ้ยเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาหลังคาออกนะคะเพราะว่าเพื่อฉันนึกถึงแบบอะไรที่มันแบบเป็นหนังแบบพีเรียดของละครช่องสามละครช่องน้อยสี่พูดผิดดูค่ะคือขึ้นบ้านมาก็จะเป็นบริเวณลานพื้นสังเกตนะแล้วตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เจ้านายใช้นั่งแบบกินข้าวนั่งเมามอยตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นยกสูงขึ้นไปอีกมีเสาไม้ดูอื้อหือคุณแอมอยู่ไหนเนี่ยทำได้อย่างไรเล่าบ่โทเก่งไปแล้ววินูนี่แล้วก็แบบมีเปียโนมีแบบไวโอลินบ้านนี้อันนี้คือผู้ดีเก่าแน่ๆทรงสวยนะคะแล้วก็เดินอ้อมมาทางนี้ปุ๊บก็จะมีบรรดาโอ่งน้ำที่ไว้รองน้ำฝนค่ะมีใบโอ่งบัวด้วยตามความเชื่อโบราณของคนไทยว่าต้องมีโอ่งบัวไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อดักสิ่งที่ไม่ดีค่ะเวลาสิ่งเลวๆร้ายกำลังจะเดินทางมาที่บ้านปุ๊บมันจะตกอ่างบัวเนี้ยค่ะและความประตูมีแบบมีตะเกียงแบบห้อยอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเปิดเข้าไปก็จะต้องเป็นห้องนอนของคุณชายค่ะห้องนอนของพี่มื่นนี่นะคะก็จะมีเตียงมีมีตกปลาพี่เหมือนตกปลาเป็นสาโสมีกีตาร์มีแบบของตกแต่งมีโต๊ะทำงานด้วยเลยเข้าไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นประตูห้องน้ำที่หรูหรามาเฮามากผิดกับบ้านเมื่อกี้บ้านเมื่อกี้ที่เรารีวิวก็คือเป็นบ้านแบบบ้านชนบทคนทำงานบ้านชาวนาชาวสวนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบบ้านเจ้านายขุนนางอะไรแบบนั้นนะก็คือก็จะหรูหราขึ้นมาหน่อยขึ้นมาเยอะเลยแหละเราเดินออกจากบ้านคุณพี่ห้องคุณพี่หมื่นนะคะก็จะเจอกับตรงนี้ที่เว้นไว้ให้ต้นไม้สูงขึ้นมาเพื่อทำร่มเงาให้กับชั้นสองของเราลงไปก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปท่าเรือได้นะคะเฮ้ยเอาเรือออกข้าจะไปเมืองโอเคยังไม่ไปนะคะเราแวะก่อนก็จะเจอกับโอ่งน้ำที่เอาไว้กินน้ำได้หรือว่าเอาไว้ใช้สาธารณูปโภคนะคะเจอกับลานที่เป็นระเบียงตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคนไทยอ่ะจำไม่ได้อ่ะเป็นระเบียงนั่งตรงนี้นะคะที่แบบชะโงกหัวไปก็ชมวิวข้างนอกชมวิวคอยสอดส่องมองว่าแบบเอ๊ะท่าน้ำตรงนู้นทางนู้นทางน้ำตรงนู้นมีใครพายเรือมาบ้านเราอะไรแบบนั้นต่อมาก็จะมีแบบความขื่อความแบบดูดิเหมือนเนาะเหมือนมากเราก็จะเจอกับห้องที่กว้างใหญ่มากอันนี้เป็นโซนครัวที่หรูมากอันนี้หรูมากหรูเกินความเป็นจริงไปแล้วมีแบบที่นั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะแล้วก็เป็นครัวไทยที่ที่เป็นมีเพลงมีไวน์มีตู้จานเช่นเคยแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวที่ใหญ่มากนะคะคือหรูหรามากโอเคคลิปนี้พี่จะคำว่าดีอ่ะ
เลยมาทางนี้ก็จะเจอกับชั้นไม้แบบที่ตีไว้ดูดิอยากจะดึงออกมาดูดิดูเห็นไหมมันเป็นแค่ชั้นไม้เฉยๆแต่เขามาประกอบกันนะทุกคนทำได้อย่างไรเอาไม้มาประกอบกันแล้วคือตอนนี้ก็เป็นชั้นไม้เอาไว้วางต้นไม้สําหรับคุณผู้หญิงก็ชอบปลูกต้นไม้เล็กๆพวกนี้นะคะเดินออกมาทางนี้ก็จะเป็นประตูทางออกลงเรือนนะคะแล้วก็จะเจอกับศาลพระภูมิที่อยู่ข้างล่างเราจะเดินกลับเข้ามาค่ะเราเดินกลับเข้ามาข้างในเราก็จะเจอกับห้องนอนหรือเปล่าน่าจะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วเพราะเมื่อกี้ห้องนอนคุณพี่หมื่นเนาะต่อไปก็ต้องเป็นห้องนอนท่านพ่อแล้วค่ะโอเคเสด็จพ่อค่ะเสด็จพ่อโอเคเราเข้ามาห้องนอนก็จะเจอห้องนอนใหญ่นะคะที่มีของดีเทลเล็กๆวางตกแต่งหนังสือมีเลี้ยงปลาเลี้ยงด้วงอะไรพวกนี้มีทีวีจอใหญ่นะคะมีโต๊ะทำงานที่เป็นโต๊ะหนังสัตว์ด้วยเก้าอี้ดิไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้หุ้มแบบหนังสัตว์มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะหนังสือบลาๆแล้วก็ตรงไปตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอกับห้องเลี้ยงเด็กเด็กน้อยคือเด็กที่อยู่ที่ห้องนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าชีวิตดีมากทำบุญมาดีมากจริงแล้วทะลุไปนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำเป็นแบบอ่างน้ำทรงไม้ๆนะคะแล้วก็เป็นโถส้วมบราๆอุ๊ยสวยเราลองเดินออกไปข้างนอกค่ะเราก็จะเจอกับลานวงกลมตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบที่นั่งอ่ะนั่งจิบจ้ำชากันยามบ่ายตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันหมดสิ้นสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะถ้าตอนเช้าๆนะคะที่เราจะเดินทางมาป่าช้าบ่าแห่งนี้เราก็จะเจอกับหูระหว่างเดินทางมามันก็เจอกับอะไรที่แบบรกรุงรังตรงนี้รกร้างและเราก็จะเลี้ยวเข้ามาทางเข้าของเขาก็คือจะเป็นเดี๋ยวก่อนจะทางเข้าแวะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีแบบเก้าอี้นั่งผิงไฟตรงนี้มีมอไซค์ใครเด็กแว้นที่ไหนครับมากินเหล้ากันตรงนี้แน่ๆเลยนะคะแล้วก็มีโซนตรงนี้คือมันเป็นป่าช้าบาร์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ไว้นั่งดื่มนั่งอะไรตรงนี้ได้เอ้ยไม่ใช่บาร์สินี่ข้างในมันเป็นทำไมเราไม่เดินเข้าไปดูเนาะข้างในเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะอินเทอร์เน็ตคาเฟ่คือเราสามารถมานั่งแบบทำงานกันในชิลแบบเงียบๆป่าช้าแบบนี้ได้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศนะเสพสมบรรยากาศนี่เป็นออฟฟิศโกดเรดิโอหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราเจอกับคาเฟ่นะคะตรงส่วนตัวด้านนอกนี้แล้วที่มันเป็นแบบจุดเดี๋ยวเก็บอันนี้จุดดึงดูดสายตาของฉันก็คือนี่ค่ะ JD ไม่ใช่ JD สิอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เรียกอะไรอ่ะทุกคนไอ้ที่เก็บกระดูกอ่ะอุ้ยๆๆดูดิไม่อยากจะซูมให้ดูแบบเห็นไหมทุกคนเห็นเป็นสี่เหลี่ยมๆไหมคะมันคือสิ่งที่เขาเอามาปฏิปต่อกันค่ะโอ้ my gosh โอ้โหเก่งมากอะโอเคเราจะเดินเข้าไปในบาร์กันแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปในสะพานไม้ที่มันจะพังให้เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะดูแบบเก่าๆแล้วก็ข้างล่างก็จะมีแอ่งน้ำแล้วก็มีคนดักปลาไว้ด้วยนี่ดักปลาไว้นะคะแล้วก็จะเจอกับขวามือก็จะมีบรรยากาศป่าช้าแล้วก็อันนี้แบบกำลังเส้นไหว้กันตรงนี้เลยโอ้ my god อุ๊ยแอบมีบรรยากาศแอบมีพื้นที่สำหรับนั่งชมหนังกลางแปลงด้วยนี่แล้วเราก็จะเดินเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ค่ะเพราะว่าเราจะเจอกับศาลาพักใจที่ดูความแบบเห็นไหมความไม้ตรงเนี้ยพังอะอย่าไปเท้าซีซัวเด้อหงายท้องนะไม้ฉันแอบเห็นลงศพโอ้ my god เราย้อนกลับมาก่อน มีลงศพด้วยทุกคนบรรยากาศมันได้ไปปะเนี่ยเสาของศาลานั้นมีความแบบขี้ตะไคร่ก่อเขียวๆอื้อๆเพราะว่ามันอยู่ใต้มันตั้งอยู่จากน้ำอะเนาะโอเคค่ะเราเดินขึ้นมานะคะเราก็จะเจอกับกล้องส่องทางไกลค่ะแล้วก็มีความแบบใครมาบูชาซาตานอะไรแถวนี้เนี่ยโอเคขอบคุณสำหรับกุหลาบค่ะพี่ความรักแล้วก็ขอบคุณคุณกีตาร์ด้วยนะคะสำหรับหัวใจส้มมาทางนี้ก็จะเป็นกล่องลังค่ะกล่องลังกล่องกระดาษที่เอามาปูวางไว้สำหรับคนนั่ง
คนเฝ้าศพนะคะก็เป็นประเพณีค่ะเวลาเฝ้าศพกลางคืนเนาะเราก็จะเจอกับกองไพ่วงไฮโลป๊อกเด้งอะไรบาบานี่มีเหล้าบริการวางไว้ด้วยสำหรับทำอะไรคะเฝ้าศพค่ะอุ๊ยตายแล้วมีรูปด้วยอะแม่เจ้านี่เราปรับเงาไม่เดี๋ยวมันติดมันติดตะเกียงข้างบนดูสวยมากตรงเนี้ยตรงนี้ดีมากในโซนข้างล่างเราก็จะเจอกับเป็นแบบเสาไม้ตรงนี้เสาไม้ตรงนี้มันคือแบบรอยรั้วเก่าปะเมื่อก่อนที่มันจะมีลวดหนามขึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่ามันหลุดมันเก่าไปนะคะเราก็จะเดินมาเจอกับศาลพระภูมิแล้วค่ะศาลพระภูมินี้ก็จะมีการไหว้บูชาด้วยไก่นะคะอุ๊ยดีมากเลยอ่ะเราก็เล่นซิมเหมือนกันอ๋ออุ๊ยดีมากเลยอยากได้พันธุ์ไทยๆไปเล่นไหมคะสามารถไปโหลดได้เลยนะเราเดินขึ้นมาโซนนี้ค่ะเราก็จะเจอกับเมนเก่าวันนี้ทางขึ้นเหมือนเมนนั้นใช่จริงๆด้วยโอ้ my god ตอนแรกคิดว่าป่าช้าบามันคือแบบเป็นป่าช้าคือเป็นป่าเก็บกระดูกเก็บอะไรนี่เฉยๆอะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแปลงแบบนี้เลยอะพี่ลิซ่าพี่ไปทำคลิปก่อนนะถ้าเสร็จไว้โอเคค่ะพี่เฟิร์นได้เลยได้เลยเอาล่ะเราก็จะเจอกับเมนเก่าค่ะทุกคนที่เผาศพนะที่เผาศพเก่าเราจะเดินขึ้นกันทางข้างหน้าเลยนะคะโอเคค่ะต่อมาเราก็เจอกับป้ายก็คือยังมีศพที่อยู่ตรงศาลานั้นก็เป็นคนละคนกันอันนี้ก็เป็นคุณผู้หญิงนะที่อยู่บนเมนเรียบร้อยแล้วนะทำไมเรารู้สึกกลัวจังเลยอ่ะคุณเอมทำได้น่ากลัวจังเลยเหมือนเนาะแต่มันเก่าแล้วนะความแบบความเก่าของเขามียักเยื่อยักใหญ่มีแบบโต๊ะสำหรับนั่งนั่งแบบนั่งรอไหลรอจุดไฟอะไรอย่างนี้เราจะเข้าไปดูเมนของเขาอุ้ยเราขอดูแบบหลังคาความแบบอุ้ยดูดิดีอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ยากนะเราว่ามันสร้างยากนะเนี่ยเอาละค่ะเราจะเดินเข้าไปในเมนนะคะเราจะเจอกับในเมนนี้เขาจะทำเป็นบาร์ค่ะทุกคนเขาจะดึงเมนออกแล้วก็ทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์เลยแต่ว่าที่มันพีคไปกว่านั้นคือข้างในมันมีร้างอยู่เลยอ่ะนี่เป็นแบบวิหาดูยากนะที่เราเดินเข้ามาในปล่องเมนแบบเนี้ยแกชีวิตจริงไม่มีโอกาสได้เดินเข้ามาอย่างเนี้ยจนกว่าจะตายเลยนะเนี่ยมีแบบลาวบาร์อยู่ข้างในนะคะก็มีบาร์อยู่ข้างหลังแล้วก็มีร่างที่แบบโอ้เราต้องกินกันกับร่างแบบนี้เลยหรอถามว่าผู้ที่จะมาเป็นคนขายคนที่จะมาทำเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้มันใครมันต้องมีความกล้าขนาดไหนถึงจะมาขายตรงนี้ได้คือแบบแค่คนจะมากินที่นี่ก็ต้องกล้าพออยู่แล้วคนที่จะมาทำตรงนี้ก็ต้องกล้ามากกว่านี้อีกโอเคค่ะสำหรับป่าช้าบาร์เราก็หมดไปเพียงแต่เท่านี้นะคะสวยมากดูโดยรวมค่ะ